กรีนอัสดาพรไม่ท้อใช้หนี้ที่ไม่ได้ก่อ8หลักชมธันวาแฟนหนุ่มถึงลำบากก็ไม่เคยทิ้งกรีนอัสดาพรสิริวัฒนกุลให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน8หลักที่คุณพ่อกู้เอาไว้ผู้สื่อข่าวถามว่าถามถึงเรื่องหนี้50ล้านที่เราไปพูดในรายการโดยกรีนได้เผยว่ากรีนก็มีชีวิตเหมือนทุกคนเบื้องหลังเราก็มีหนี้สินมีภาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพียงแค่คนจะรู้หรือเปล่าซึ่งก่อนที่กรีนจะไปออกรายการแฉมีออกรายการของเกลือวันเดอร์ก่อนของช่องวันเพื่อโปรโมทละครด้วยรายการมีหัวข้อขึ้นมาว่าชีวิตจริงกับชีวิตในละครคือชีวิตของแก้วและกรีนก็ไม่ต่างกันลำบากเหมือนกันเลยมีโอกาสได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่เรื่องหนี้จำนวนนี้คือเพิ่งทราบหรือว่ารู้มาตั้งนานแล้วกรีนตอบว่ามีมาตั้งนานแล้วค่ะเราก็ช่วยกันในครอบครัวแต่พอคุณพ่อเสียเหมือนมีมากกว่าเดิมค่อนข้างหนักพอคุณพ่อไม่อยู่ก็ไม่ได้มีคนช่วยก็เคว้งคว้างลูกหลานก็ต้องช่วยกันเองถามว่าหลายคนแปลกใจว่าเราเป็นนักแสดงมาหลายปีทำไมมีหนี้สินเยอะขนาดนี้โดยกรีนได้บอกว่ากรีนว่าแล้วแต่คนค่ะหนูไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่แรกถ้าใครรู้ชีวิตหนูก็เป็นเด็ก AF แค่เข้ามาประกวดแต่บ้านเราก็ไม่ได้ยากจนหรือร่ำรวยขนาดนั้นแค่พอมีพอกินจริงๆกรีนเป็นคนประหยัดตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ได้ติดหรูเพราะเราก็เป็นแบบนี้บวกกับมีหนี้สินที่มีมาอยู่แล้วเพียงแค่คนไม่รู้เบื้องลึกของเราเฉยๆค่ะถามว่าหนี้ตรงนี้เป็นของคุณพ่อหรือมาจากไหนโดยกรีนบอกว่าจริงๆก็ตามข้อมูลที่ให้ในรายการเลยค่ะถามต่ออีกว่าเป็นหนี้นอกระบบทั้งหมดเลยหรือเปล่ากรีนตอบว่าไม่ค่ะคือมีหลายๆส่วนรวมกันแล้วเป็นคุณพ่อของเราเราก็ต้องรับผิดชอบค่ะผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าตัวเลขยอดนี้ค่อนข้างสูงมีการคุยกับพี่น้องเรื่องการชดใช้หมดในกี่ปีกรีนตอบว่าตัวเลขไม่ได้ถึงขนาด50ล้านอย่างที่พาดหัวข่าวแต่ตัวเลขคือ8หลักค่ะสำหรับบางคนอาจมองว่าไม่เยอะหรอกแต่สำหรับกรีนคือเยอะมากๆแล้วหลายคนบอกว่ากรีนเล่นละครมาตั้งหลายปีทำไมไม่มีเงินมาจุนเจือในส่วนนี้กรีนจะบอกว่าเวลาเราเล่นละครก็มีเรทของเขาค่ะเมื่อถามว่าแล้วมาจากธันวาด้วยไหมกรีนตอบว่าจริงๆเขาก็รับรู้ปัญหาของกรีนมาตั้งแต่ที่เริ่มคบกันเพราะคุณพ่อก็เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันอะไรที่ช่วยได้เขาก็ช่วยทางที่เป็นเงินก็เคยช่วยเหมือนกันค่ะถามต่ออีกว่าถือว่าพิสูจน์ใจอะไรกันหลายอย่างว่าเขาไม่ทิ้งเราแน่นอนใช่หรือเปล่ากรีนตอบว่าใช่ค่ะเขาไม่ทิ้งเรานะคะไม่ทิ้งครอบครัวด้วยทำให้เห็นว่าพอเรามีปัญหาครอบครัวเรามาปรึกษาหารือและหาทางแก้ใครมีตรงไหนก็ช่วยเรื่องนั้นใครไม่มีก็ไปช่วยเรื่องอื่นแทนทำให้เห็นว่าครอบครัวเราแน่นแฟนกันมากขึ้นมากๆค่ะเมื่อถามว่าเลยทำให้กรีนทำธุรกิจเยอะขึ้นด้วยจริงหรือเปล่ากรีนตอบว่าใช่ค่ะเลยทำให้วิธีคิดของกรีนเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนกรีนจะคิดว่าพ่อส่งเงินมาให้ตลอดเราก็ใช้แบบไม่ถึงกับฟุ่มเฟือยแต่อยากได้อะไรก็ได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วพอเรารู้เรื่องหนี้สินต่างๆที่มากขึ้นบวกกับที่คุณพ่อเสียก็ยิ่งรู้เยอะขึ้นเลยปรับวิธีคิดของตัวเองไปเลยอะไรที่ไม่จำเป็นคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่เป็นไรเราไม่ตายหรอกเรายังอยู่ได้ต่อให้ต้องอยู่บ้านแล้วไม่ได้ออกไปไหนโควิดเป็นอะไรที่ดีมากกรีนไม่ต้องออกไปใช้เงินทำให้เกิดวิธีคิดใหม่ๆเราสามารถลดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จำเป็นและต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆถึงจะควักเงินออกมาใช้ถามต่ออีกว่ามองว่านี่8หลักอีกสักกี่ปีถึงจะเบาลงโดยกรีนเผยว่ามันมาจากหลายทางเลยค่ะคาดการไม่ได้เหมือนกันแต่จะพยายามให้หมดภายในไม่เกิน10ปีซึ่งต้องไม่กระทบกับคนอื่นและตัวเราด้วยกรีนพูดตรงๆว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้หนี้สินแต่เราก็ยังมีความฝันกรีนก็ต้องแบ่งเรื่องงานกับหนี้สินให้บาลานซ์กันด้วยต้องมีสัญญาในการชำระหนี้ไหมหรือว่าทางเจ้าหนี้ก็เข้าใจเราด้วยโดยกรีนตอบว่าก็มีค่ะคุยกันได้เราก็มีทนายของทางฝั่งครอบครัวเราที่เขาก็คุยเรื่องนี้ให้อยู่เหมือนกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก siamtoday.com